ครับตอนนี้พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติริมสองฟากฝั่งเส้นทางถนนที่กำลังขับรถผ่านอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเส้นทางนี้ก็จะไปสู่เมืองทุ่งสงนครศรีธรรมราชแล้วก็มาจากตอนนี้กลับมาจากอำเภอเขาพนมนะครับจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งภูมิศาสตร์ของเส้นทางอำเภอเขาพนมก็จะขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินเขามันจะเป็นสภาพสูงสูงต่ำต่ำนะครับเหมือนที่ราบสูงเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าการประกอบสัมมาชีวะการประกอบอาชีพของพี่น้องแถวอำเภอเขาพนมก็จะหนักไปในทางปลูกยางแล้วก็ต้นปาล์มนะครับปลูกยางต้นปาล์มเป็นอาชีพหลักเป็นรายได้หลักของพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอเขาพนมนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นเนินอีกหนึ่งลูกนะครับตอนนี้กำลังขับเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับจากอำเภอเขาพนมนะครับแล้วก็เส้นทางก็ผ่านอำเภอทุ่งสงนะครับมุ่งหน้าไปสู่อำเภอหัวไซนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นคือเป้าหมายนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศเส้นทางก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามก็เลยถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับกำลังขึ้นเนินอีกนะครับกำลังขึ้นเนินอีกลูกหนึ่งถ้าเบี่ยงซ้ายก็จะไปจังส่งไปก็ไปพัทลุงนครศรีธรรมราชนี่ครับสะพานฝ้ายกันมั่วไปหมดเลยครับคนถ้าไม่เคยมานี่จะโอ้โหวิ่งลำบากหน่อยนี่ครับน้องๆแต่กรุงเทพนะครับตรงนี้เพราะเป็นจุดศูนย์รวมเส้นทางการจราจรติดขัดก่อนที่จะสร้างสะพานฝ้ายอย่างนี้ครับที่ถ้าตรงไปนิดก็จะเป็นภูเขานะครับภูเขานี่ครับนี่ตอนนี้กำลังผ่านท่านจะเห็นว่าทัศนียภาพของธรรมชาติที่มีภูเขาสองฝั่งถนนสวยสดงดงามมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวด้วยกันเลยครับตอนนี้เข้าอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงกำลังที่จะมุ่งหน้าไปสู่ผ่านอำเภอชะอวดแล้วก็อำเภอเชียนใหญ่แล้วก็อำเภอหัวไซถึงเป้าหมายรถข้างหน้าก็มีหลายคันนะครับตอนนี้ก็แถวนี้ก็จะเป็นย่านธุรกิจการค้าแล้วครับก็จะมีโรงงานขายวัสดุก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์มีปั๊มปตท.มีร้านค้ามากมายนะครับเขาลูกนี้ถ้าเกิดว่าโดนน้ำกัดซอกฝนตกหนักๆนี่แต่มันมีมานานแล้วครับคงไม่ถล่มพังลงมาแน่นอนถ้าเราเห็นข่าวต่างประเทศที่ภูเขาถล่มลงมาก็หวาดเสียวอยู่นี่ครับวันนี้ก็นั่งในรถว่างๆก็เลยถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกันแล้วครับเส้นทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้ภูเขาครับคือไม่ปลูกต้นอ้อปลูกต้นดอกไม้นี่รอบๆปลูกต้นต้นไม้ไปแต่เก็บมั่ง
คุณจอมครับตอนนี้ข้ามบ้างมาเนี่ยก็อยู่ภูเขาอีกเนินหนึ่งนะครับเลี้ยงเดียวนะทางนู้นก็ข้ามข้ามเลี้ยงข้ามเดียวนี่จะเป็นตอนรอหลงเล่นอะไรยึดกินยึดในยอดว่าลุยนะแองรถสิบล้อก็ทำไม่ได้ด้วยมาดูไม่ได้ก็